แต่ว่าทุกวงการแม้กระทั่งแวดวงการเมืองก็มาเชียร์สาวงามของไทยคุณแอนโทเนียโพซิลบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023เหมือนกันถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครองแต่พี่ประจักษ์คะการตอบคำถามของสาวงามของไทยนี่เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครเลยโดยเฉพาะคุณแอนโทเนียเนี่ยตอบคำถามได้ชัดคมและเป็นเสน่ห์มากๆด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของประเด็นการตอบคำถามนะครับแต่ว่าบุคลิกความโดดเด่นของเธอนะครับแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่สังคมโลกต้องการคนแบบนี้ครับคนที่มีความคิดในเชิงบวกมีโลกทัศน์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เธอไม่ใช่เป็นขวัญใจของชาวไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าชาวโลกก็ชื่นชมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างและเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะดึงเธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่คุณเศรษฐาเป็นประธานอยู่นะครับเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนนะครับและเข้าใจว่ายังทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของการคว้ารองอันดับหนึ่งครับมิสยูนิเวิร์สครับของแอนโทเนียโพซิลนะครับซึ่งก็เป็นลูกหลานเมืองย่าโมครับจังหวัดนครราชสีมาถึงแม้ว่าจะได้รองอันดับหนึ่งครับแต่เป็นการได้รองอันดับหนึ่งที่สมภาคภูมิสง่างามอย่างยิ่งเลยนะครับประชาชนเฝ้ารอคอยเฝ้าติดตามกันมานะครับไม่เสียเที่ยวครับไม่เพียงแค่ว่าตัวเธอนั้นจะมีความสวยมีความสง่านะครับแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับบุคลิกโดดเด่นมีปฏิภาณไหวพริบที่เฉลียวฉลาดเท่านั้นครับแต่ว่าสามารถที่จะพ่วงไปด้วยนะฮะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆครับมีส่วนในการที่จะเสริมสร้างตัวของเธอให้โดดเด่นขึ้นมาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มหรือบุคลิกแบบสาวไทยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเครื่องแต่งกายประจำชาติเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งสองท่านได้นำเสนอไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับถึงความโดดเด่นนะฮะของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือการเป็นคนรุ่นใหม่ครับที่มีโลกทัศน์มีวิสัยทัศน์ที่ดีในเชิงบวกครับอย่างที่บอกครับสังคมโลกแบบสังคมโลกยุคใหม่ต้องการคนแบบนี้แหละครับเข้ามาเติมนะครับเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานนะครับให้กับชาวโลกครับนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะครับจากการตอบคำถามอย่างที่ว่าครับการตอบคำถามนี่จะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกนะครับความเฉลียวฉลาดปราดเปรียวนะครับตั้งแต่คำถามที่บอกว่ากรณีของนักเรียนเนี่ยนะครับที่ถูกบูลลี่ครับซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมโลกครับนักเรียนทั่วโลกเจอปัญหาเรื่องของบูลลี่อย่างยิ่งเลยคำตอบของเธอเนี่ยทำให้หลายต่อคนอึ้งครับเธอบอกว่าอย่าไปสนใจนะฮะอย่าไปสนใจสิ่งที่พวกนักบูลลี่ทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะสื่อมาอย่าไปสนใจกับเรื่องที่มีนัยยะความจงเกลียดจงชังครับอยู่ที่เจ้าตัวครับจะมีสตินะครับในการที่จะรับมือแล้วก็ขจัดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรครับต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่คือคำพูดประโยคสั้นๆนะครับแต่ว่ามันมีความหมายอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวและคำถามถัดมาที่ทำให้เพิ่มทั้งอึ้งทั้งทึ่งเลยนะครับก็คือคำถามที่บอกว่าถ้าเธอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงคนอื่นได้ใน1ปีเธอจะเปลี่ยนเป็นใครโอ้โหคำถามนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้คนทั้งโลกได้ยินได้ฟังครับเธอเลือกที่จะเป็นมาลาล่ายูซัฟฟายครับคนนี้เป็นใครนี่เป็นนักต่อสู้สิทธิสตรีนะครับของชาวปากีสถานเธอต่อสู้มาตั้งแต่วัยเด็กครับปากีสถานนั้นเป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับว่าอยู่ในสังคมอยู่ในวัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่แบบสุดขั้วเลยนะครับและก็หญิงเนี่ยตกเป็นเบี้ยแล้งแบบสุดขั้วเช่นเดียวกันครับติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับยูซัฟฟายเนี่ยเรื่องราวของเธอเนี่ยโดนมาสารพัดครับตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะครับถูกด้อยค่านะครับถูกกระทำการนะครับหวังที่จะประจานให้อายนะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยถูกยิงนะฮะต้องการฆ่าให้ตายครับเธอต้องพักรักษาตัวอยู่ยาวนานมากนะครับกว่าจะพ้นช่วงเวลาสำคัญออกมาได้ครับและในที่สุดเนี่ยโลกก็ได้เห็นความดีของเธอครับเธอได้รับรางวัลโนเบลครับอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอนโทเนียพูดถึงกรณีของยูซัฟฟายนะมันไม่ใช่เรื่องการท่องจำไม่ใช่เรื่องนกแก้วนกขุนทองครับแต่มันสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดครับเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ครับเรื่องแนวคิดศึกษาเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้ครับ
เป็นไปอย่างมีระบบอย่างจริงจังแทนที่จะสไลด์อยู่หน้าจอสมาร์ทโฟนครับไปดูเรื่องอะไรไปดูเรื่องการช้อปปิ้งครับไปดูเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกครับไปดูเรื่องสินค้าแบรนด์เนมดังๆหรือแม้แต่อาจจะเซิร์ชหาครับชายหนุ่มหน้าตาดีที่เป็นมหาเศรษฐีครับแต่กลายเป็นว่าเธอไปศึกษาเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมที่ไม่เท่าเทียมนะฮะเรื่องราวที่เป็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแทบจะอยู่ในอีกโลกใบหนึ่งครับทั้งที่อยู่ในโลกใบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเธอตอบคำถามข้อที่2นี้ไปเรียบร้อยครับ2ข้อนะครับปรากฏว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นครับแต่ว่าเธอกลายเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกครับนับจากนี้ไปนะครับโอกาสนะครับของเธอก็จะมาถึงแล้วนะครับไม่ว่าจะบนเส้นทางของการเป็นนางงามก็ดีครับหรือแม้แต่เส้นทางสายบันเทิงครับก็คงจะเปิดกว้างรับเธอมากขึ้นครับสิ่งที่น่ายินดีครับเมื่อสักครู่สองท่านพูดไปแล้วคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยครับนอกจากชื่นชมแล้วยังโพสต์แสดงท่าทีนะครับในการที่จะดึงเธอให้เข้ามามีส่วนร่วมกับคณะกรรมการนะครับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับซึ่งเป็นเรือธงสำคัญอีกเรือธงหนึ่งครับของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยครับมีคุณเศรษฐาเป็นประธานกรรมการชุดนี้และยังมีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นรองประธานด้วยนะครับสำหรับคุณอุ๊งอิ๊งนะครับเมื่อวานนี้ก็คงจะไม่ต่างจากคนไทยโดยทั่วไปนะครับที่เฝ้าลุ้นเฝ้าติดตามเฝ้าเชียร์ครับเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สครับจากเอลซัลวาดอร์ครับซึ่งเป็นประเทศที่อยู่กันอีกคนละมุมโลกกับประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการโพสต์ข้อความอัปเดตตลอดเวลานะครับนะฮะระหว่างไปปฏิบัติภารกิจนะครับก็ไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอย่างที่ติดตามข่าวคราวกันมานะครับถ้าเป็นไปตามนี้ครับแนวทางของนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องการที่จะดึงคนเก่งอย่างนี้มาร่วมขับเคลื่อนงานนะครับไปกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินี่คือสิ่งที่ควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่งครับเป็นการเปิดโอกาสเปิดเส้นทางนะครับเปิดจังหวะให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถครับคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแบบนี้ครับคนที่มีจิตสาธารณะต้องการที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวโลกแบบนี้สมควรอย่างยิ่งครับที่จะดึงเข้ามาร่วมงานครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นความจริงเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินเป็นต้นครับซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่แสดงต่อหน้าผู้นำเอเปกมาแล้วนะครับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมครับรวมไปจะก็ตั้งหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของดีท้องถิ่นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายจ่ายกองครับเพียงแต่ว่าทั้งนี้เดี๋ยวต้องรอดูนิดหนึ่งครับว่าสัญญาของเธอกับบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดประกวดนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับความจริงในช่วงหลังๆครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีคนไทยมีลูกหลานไทยมีสาวไทยครับที่นำซอฟต์พาวเวอร์นะครับของไทยของดีของไทยเนี่ยไปอวดสายตาชาวโลกมานักต่อนักแล้วครับนะฮะมีการสร้างความฮือฮาแล้วก็นำสินค้าแบรนด์แบบไทยๆเนี่ยไปขายสำหรับชาวโลกเนี่ยสร้างความฮือฮามาเยอะครับอย่างเช่นกรณีของลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยนะฮะลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยเป็นลูกหลานไทยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันไม่น่าเชื่อครับกลายเป็นเคป๊อปสาวอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วครับเวลาคนพูดถึงลิซ่าก็จะนึกถึงอะไรนึกถึงผ้าไทยครับนึกถึงอาหารการกินแบบไทยๆครับนี่คือลิซ่าแบ็คพิงค์ครับอีกคนหนึ่งน้องมิลลี่ครับน้องมิลลี่เนี่ยคงจะจำก็ได้ครับเธอเอาข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยขึ้นไปโปรโมทบนเวทีแสดงคอนเสิร์ตนะครับเวทีนานาชาติครับจนไปที่รู้จักแล้วก็ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามาแล้วครับนี่ฮะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่หยิบยกมานะครับว่าเด็กไทยคนไทยสาวไทยนะครับที่นำซอฟต์พาวเวอร์ไปเป็นจุดขายนั้นมีมาเยอะแยะมากมายจ่ายกองสมควรที่จะสนับสนุนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ทำทีเป็นหลงลืมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งครับคนไทยที่เคยนำซอฟต์พาวเวอร์ของดีของไทยไปอวดชาวโลกนะครับถึงวันหนึ่งข่าวคราวมันเริ่มซาลงครับความร้อนแรงมันเริ่มลดน้อยถอยลงคนก็จะพูดถึงเขาน้อยลงครับแม้แต่คนในรัฐบาลยกตัวอย่างครับอย่างกรณีของน้องหม่องทองดีครับน้องหม่องทองดีเนี่ยเป็นอดีตนักเรียนแชมป์เครื่องบินกระดาษนะฮะของไทยแล้วก็บินไปแข่งระดับนานาชาติครับก่อนที่จะบินไปญี่ปุ่นโอ้โหมันมีปัญหาคาราคาซังเยอะแยะครับเพราะว่าถูกมองว่าไม่ใช่ลูกหลานไทยครับเขาใช้เวลา9ปีนะครับกว่าที่จะเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบได้ถ่ายบัตรประชาชนครับ
หรือแม้แต่นักกีฬาไทยหลายคนครับอย่างนักมวยฮะยกตัวอย่างเอ้าอย่างมนัสบุญจำนงครับนี่เป็นเหรียญทองนะครับเหรียญทองโอลิมปิกที่เอเธนส์นะครับประเทศกรีซนะฮะหรือวรพจน์เพชรคุ้มครับนี่เหรียญเงินครับสมัยเดียวกันครับโอลิมปิกเวทีเดียวกันครับกลับมาเนี่ยในเวลาต่อมาเข้ารับราชการครับปรากฏว่าโอกาสที่จะได้ขยับเลื่อนชั้นยศนั้นน้อยมากครับโดยเฉพาะยิ่งวรพจน์เพชรคุ้มครับนี่จบปริญญาโทนะครับคนนี้ครับจบปริญญาโทครับรับราชการมา23ปียศสูงสุดคืออะไรจ่าใน10ตำรวจครับจสต.ครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปรับขึ้นให้หรือยังนะครับมันต่างจากตำรวจหญิงที่ผ่านหลักสูตรกอสหรือหลักสูตรการอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะครับพวกจะจำก็ได้ครับกอสใช้เวลา2ปีจากประทวนขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจตรีหญิงเลยครับ4ปีขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจเอกครับร้อยตำรวจเอกหญิงครับนะฮะตอนนี้ข่าวคราวเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วครับไม่รู้ไปยังไงนะฮะไม่ต่างจากอะไรกับตำรวจหญิงครับคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับคนระดับสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ครับมีสิทธิพิเศษอะไรเยอะแยะมากมายก่ายกองแม้แต่การเอาชื่อตัวเองไปรับราชการอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เจ้าตัวอยู่ที่ราชบุรีอยู่ที่กรุงเทพครับชิวๆเลยครับเนี่ยฮะสับแสงของคนดวงในเขาเรียกว่านี่คือกำลังพลผีครับมันก็ยังคาราคาซังกันอยู่นะครับเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะเอาคนเก่งคนดีนะครับมีวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วเพียงแต่ว่าอย่าลืมประเภทแบบได้หมายลืมเก่าอันนี้ต้องไม่มีเกิดขึ้นนะฮะที่สำคัญเพราะว่าเอาหน้าเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะครับโดยยิ่งฝ่ายการเมืองนะใครดังใครเด่นมาไปโหนกระแสไปเกาะเลยนะครับไปคลุกไปเคลื่อนไหวให้ตัวเป็นข่าวคราวนะครับแต่ว่าถึงเวลานึงก็เงียบหายไปนะครับที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะครับเป็นเรื่องที่ดีถ้าทั้งนายกทั้งคุณอุ๊งอิ๊งรวมทั้งสสโดยทั่วไปนักการเมืองโดยทั่วไปหันมาสนับสนุนเปิดเวทีกับคนรุ่นใหม่ครับเขามีความคิดความอ่านมากกว่านักการเมืองอีกจำนวนไม่น้อยเลยเดียวขออภัยที่ใช้คำนี้ครับนักการเมืองดีๆก็ยกย่องชมเชยนะครับค่ะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปบางทีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยในการพัฒนาประเทศสำคัญและอย่างที่พี่ประจักษ์บอกว่าถ้ามาแล้วมาชั่วคราวไม่ได้เอาความคิดของเขามาไม่ได้เอาแนวความคิดที่ทันสมัยเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดเชิงบวกมาใช้มันก็น่าเสียดายนะคะเอาความดังเข้ามาเป็นบันไดหรือเอามาให้เสริมบารมีของตัวเองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรครับเรามีคนเก่งเยอะนะครับเราต้องช่วยเปิดโอกาสแล้วก็เปิดเวทีกับคนเหล่านี้อย่างจริงจริงจังๆแล้วก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ด้วยครับค่ะขอบคุณพี่ประจักษ์ค่ะ